กลับมาสู่ช่วงนี้คู่ชิงคู่แชมป์นะครับเรายังคงอยู่เรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับขนมเกี่ยวกับทางด้านขนมนะครับญี่ปุ่นที่เป็นแฟรนไชส์อยู่ในไทยที่เข้ามาทำธุรกิจนะครับแน่นอนว่าวันนี้จะมีเรื่องราวพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับขนมนี้แน่นอนแต่ว่าผมหันไปดูทางซ้ายและทางขวาพิธีกรร่วมผมไม่อยู่ซะแล้วน่าจะออกไปข้างนอกพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของธุรกิจขนมญี่ปุ่นกันต่อแต่ว่าจะเป็นร้านไหนนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าครับหนึ่งในปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับร้านอาหารโดยเฉพาะขนมญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของคนที่เข้าต่อแถวแล้วก็เพื่อที่จะได้ชิมครับนี่ครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับมาพูดคุยกับ2บุคคลที่เป็นคนนำเข้าครัวซองไทยากิที่สยามสแควร์คนเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้มาคุยกับคุณวันแล้วก็คุณก่อนครับสวัสดี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 ครับใส่ลักษณ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับครัวซองไทยากิต้องไม่มีอย่างอื่นมาต่อท้ายหรือนำหน้านะจุดเริ่มต้นเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเอ๊ะทำไมตัดสินใจเอาครัวซองไทยากิเข้ามาก็จากที่เราคุยกันนะครับก็เราคิดว่ายังไงการลงทุนครั้งนี้เนี่ยควรจะเป็นการลงทุนโดยนำข้าวขนมมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยทางคุณวันเองก็ได้ทำการรีเสิร์ชครับเพื่อศึกษาร้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อสองการปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการไปเดินแล้วก็สอบหาเรื่องของร้านขนมเพื่อที่จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยครับแล้วร้านนี้ตอนที่คุณวันไปเจอเนี่ยคือเขาเป็นแบบเป็นกระแสที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วป่ะหรือว่ายังไงคือวันอ่านบล็อกปกติคนชอบอ่านบล็อกอยู่แล้วค่ะของอาหารใหม่ๆไทยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบล็อกเกอร์ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นทุกประเทศญี่ปุ่นเองหรือว่าทางสิงคโปร์มาเลเซียทุกคนที่มีโอกาสได้ไปทานครัวซองไทยากิทุกคนให้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการรอคอยถึงแม้ว่าจะต้องรอนาน2ชั่วโมงในช่วงหน้าหนาวของญี่ปุ่นก็บอกว่าอร่อยมากๆเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ของไทยากิในญี่ปุ่นช่วงแรกนะคะเรามีการคิดว่าอยากที่จะทำให้คนรู้จักตัวแบรนด์ครัวซองไทยากิมากขึ้นโดยการที่จะเริ่มส่งครัวซองไทยากิให้กับทางดาราหรือผู้มีชื่อเสียงได้มีโอกาสลองชิมดูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งดาราเองผู้มีชื่อเสียงเองชื่นชอบก็ช่วยลงอินสตาแกรมให้หลังจากที่ลงคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นเอ๊ะยี่ห้อนี้คืออะไรสินค้าใหม่เราจึงเริ่มมีการเปิดบูธชั่วคราวเกิดขึ้นซึ่งทำให้คนที่สนใจได้มีโอกาสลองไปชิมและหลังจากนั้นคือช่วงที่เปิดบูธชั่วคราวเราเปิดร้าน10โมงเช้าตามที่ต่างๆนะคะสัก2วันแล้วก็3วันมีคนมาต่อแถวได้8โมงเช้าและคิวที่ยาวที่สุดมีช่วงหนึ่งยาวประมาณ4ชั่วโมงได้4ชั่วโมงโอ้โหตอนนั้นคือเปิดที่สยามสแควร์ก่อนที่แรกมีไปเปิดที่ทองหล่อที่ทองหล่อที่รัชดาก็ที่สยามสแควร์จากจุดไหนจากร้านชั่วคราวกลายมาเป็นร้านแบบร้านจริงจังครับจุดที่เริ่มจากร้านชั่วคราวนะคะหลังจากที่เราเปิดไปได้สักพักแล้วมาที่สยามสแควร์เราเปิดเป็นระยะนานถึง1เดือนครึ่งซึ่งกระแสตอบรับดีมากคิวยาวมากทุกวันเราก็เริ่มมีการติดต่อกับทางห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ถาวรแล้วแล้วก็หลังจากที่อยู่ที่สยามสแควร์เดือนครึ่งเราได้เปิดสาขาแรกที่เมกาบางนาที่เมกาบางนาสาขาแรกแล้วผลตอบรับของเมกาบางนาสาขาแรกเป็นยังไงเพราะว่าโลเคชั่นต่างกันเยอะนะพฤติกรรมผู้บริโภคก็น่าจะเปลี่ยนไหมพวกนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคคือของเราเนี่ยเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ทางอินสตาแกรมและทางเฟซบุ๊กมาเรื่อยๆรวมทั้งดาราและผู้มีชื่อเสียงก็คือได้มีโอกาสทานเรื่อยๆอยู่แล้วและผลจากที่คนมีโอกาสไปทานได้ลองทานจริงและโพสลงอินสตาแกรมตัวเองลงเฟซบุ๊กตัวเองฉะนั้นเนี่ยคือประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นเวิร์ดออฟเมาส์ที่พูดเป็นปากต่อปากแล้วเรื่อยๆการเปิดที่เมกาบางนาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นในเมืองกรุงเทพชั้นในจริงๆแต่ว่าผลตอบรับก็ดีมากมีแฟนคลับของเราที่ตื่นเต้นและตามไปเพื่อที่จะไปทานตอนนี้กี่สาขาครับ8สาขาครับอ๋อก็ตั้งแต่มีเอ็มควอเทียใช่ไหมครับมีที่เมกาบางนามีที่นี่ก็คือที่ Digital Gateway ที่กำลังจะเปลี่ยนชื่อไปเป็น Center Point of สยามสแควร์มีที่สยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์แล้วก็เอสพลานาดเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดอะมอลล์บางแคร์แล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับผมแต่ละร้านแต่ละสาขาเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันหมายความว่าไส้ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ไส้เพราะผมงงมากเลยบางที่ก็มีไส้นี้บางที่ก็ไม่มีไส้นี้ก็ตอนนี้มีประมาณ10กว่าไส้แล้วครับก็จริงๆทุกสาขาของเราเนี่ยมันก็จะมีสาขาพิเศษซึ่งมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของเรานะครับว่าถ้าใครอยากจะกินไส้นี้ก็จะมีขายแค่ที่นี่เท่านั้นสิ่งที่ไส้ที่เราขายนะครับเมื่อกี้เป็นขวดแดงกับคัสตาร์ดเย็นอันนี้จะมีขายทุกสาขาส่วนไส้ที่3เนี่ยคือจะเป็นไส้ที่พิเศษกว่าที่อื่นก็ยกตัวอย่างไส้ที่3ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างไส้ที่3เนี่ยก็จะแปลกที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่ทูน่าข้าวโพดครับ
Apple Custard นะครับหรือว่าสาขาที่ที่นี่นะครับก็จะเป็นช็อกโก้บานาน่าช็อกโก้โอ้โหไส้ที่ยอดนิยมจะเป็นไส้ไหนครับไส้ที่ยอดนิยมนะครับก็จะมี2ไส้นะครับที่ผมบอกมีที่สาขาไปแล้วครับก็คือถั่วแดงกับสาขาจะขายดีที่สุดนะครับแต่ว่าบางสาขาเนี่ยก็คือจะมีชาเขียวไส้เข้าไปด้วยจะมีแค่ประมาณ2สาขาเท่านั้นเองที่มีขายไส้ถ้ามันไม่เป็นคนขายไส้ในฐานะที่คุณวันเป็นนักชิมแล้วตัดสินใจเอาเข้ามาอะไรเป็นจุดเด่นของครัวซองเทียกิที่ที่คนทานแล้วบอกว่าคุ้มค่าที่จะรอคอยเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยคือจุดเด่นของครัวซองเทียกินะคะอย่างแรกคือเรื่องรสชาติครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาพเอกลักษณ์ของตัวแป้งของครัวซองเทียกิที่ทําเป็นผสมออกมาปกติไทยากิที่เคยเห็นนะคะจะเป็นทําจากแป้งแพนเค้กนุ่มๆครับแต่ว่าตัวครัวซองเทียกิก็คือเหมือนชื่อแบรนด์ของเราเลยทํามาจากแป้งครัวซองอ๋อแป้งครัวซองมันก็จะมีเป็นชั้นๆเลเยอร์เลเยอร์มากกว่าโดยที่ครัวซองเทียกิเนี่ยจะแป้งครัวซองจะมีความหนา24ชั้นครับค่ะแล้วก็จะเคลือบด้วยเกล็ดน้ําตาลเกล็ดใหญ่ซึ่งพอเข้าเตาอบลูกปลาใช่มั้ยครับพอเอาออกมาปุ๊บเนี่ยความร้อนเนี่ยก็จะคือละลายตัวเกล็ดน้ําตาลเกล็ดใหญ่บางส่วนซึ่งจะเหมือนเป็นคาราเมลเคลือบอยู่ที่ตัวแป้งครัวซองพอกัดเข้าไปคือจะเป็นแบบความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้ข้างโอ้โหตอนที่คุณวันไปชิมที่ญี่ปุ่นครั้งแรกสุดเนี่ยไส้อะไรครับไส้ถั่วแดงไส้ถั่วแดงแล้วพอทานเสร็จปุ๊บรู้สึกคุ้มค่ารอคอยเลยไหมตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเลยแล้วทางพี่กรณ์ทางทีมงานทุกคนก็มีโอกาสได้ไปทานที่คนชอบหมดเลยแล้วตอนที่เราติดต่อเขามาเนี่ยเขาแบบลังเลไหมเพราะเขาเป็นความเป็นญี่ปุ่นเขาเพิ่งเปิดได้8เดือนเองใช่ไหมที่ญี่ปุ่นก่อนที่เขาจะตัดสินใจมีการขยายสาขาจริงๆเราไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกนะครับจริงๆตอนที่เขาเปิดเพียงแค่8เดือนเนี่ยเขาไม่ติดต่อคุยกับทางคนไทยแล้วประมาณ3รายโอ้โหครับแล้วเราโชคดีที่บิดได้มาครับเราก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดกลุ่มเป้าหมายของเราราคามาตรฐานนะครับแล้วก็มีการศึกษาตลาดทำให้เราได้โปรดักต์ตัวนี้มาครับมีการบิดกันด้วยสักพักนึงด้วยโอ้โหแต่ว่าคุ้มค่าที่จะรอคอยจริงๆคุณผู้ชมพอเมื่อกี้นี้ผมแอบชิมอร่อยมากขั้นตอนการทำยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับผมก็จริงๆตัวแป้งนะครับก็จะนำมาจากทางโรงงานนะครับซึ่งส่วนผสมก็มีส่วนมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็จะเป็นแป้งขนาดบางนะครับแล้วก็เอามารีดเอามารีดเพื่อให้ความสม่ำเสมอของแป้งเนี่ยก็มีเทคนิคด้วยเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยก็ต้องมีความหนาเท่ากันแล้วปลาก็ต้องไม่ยาวจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำมาใส่ไส้สำหรับไส้ถั่วแดงแล้วก็ประกบไปด้วยอีกครึ่งถาดก็จะทำให้เกิดนี่คือตัวแป้งนี่คือตัวแป้งลักษณะก่อนรีดครับแล้วก็ถ้าเป็นไส้อื่นที่เป็นไส้เหลวครับอย่างที่เป็นไส้เย็นเนี่ยเราจะปิ้งปลาเปล่าก่อนแล้วก็จะนำมาฉีดไส้คัสตาร์ดเย็นทีหลังครับอ๋อก็จะมี2ไส้2ชนิดคือไส้ร้อนกับไส้เย็นถ้าเกิดแบ่งถ้าเกิดไส้ร้อนก็คืออบไปพร้อมกับเลยแต่ถ้าเกิดไส้เย็นนี่คือปิ้งปลาเปล่าก่อนแล้วค่อยมาฉีดทีหลังใช่ครับแล้วหลังจากนี้แผนการตลาดจะลุกไปกับตลาดเนี่ยครับเพราะว่าตัวเราแข่งก็มีเยอะเหมือนกันสำหรับตลาดแผนการตลาดนะคะคือหลักๆเราจะเน้นในเรื่องตัวสินค้าของเราเราจะพยายามที่จะพัฒนาไส้ให้หลากหลายมากขึ้นณตอนนี้คือเรามีทั้งไส้คาวและไส้หวานซึ่งเป้าหมายของเราคือไม่ได้คิดว่าคนคืออยากจะให้คนเนี่ยสามารถทานได้ทั้งเป็นของว่างเองและสามารถทานเป็นอาหารหนึ่งมื้อก็ได้เช่นกันเพราะบางคนก็คือลูกค้าบางท่านซื้อไปเอาซื้อกลับบ้านแล้วก็ตอนเช้านำมาเข้าเตาอบแล้วก็ทานก็คือยังกรอบอร่อยเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการสถานที่ตั้งนะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยคือเราติดต่อแล้วพยายามที่จะกระจายสินค้าไปตามร้านต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มต่างๆให้ได้มากที่สุดและนอกเหนือจากนั้นคือการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ก็คือเราพยายามที่จะมีการออกรายการทีวีลงนิตยสารแล้วก็มีการโปรโมทไส้ใหม่ๆตามสาขาต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมีความสนใจแล้วก็สามารถตามที่จะตามไปที่สาขาต่างๆสำหรับไส้พิเศษความยากของการทำธุรกิจความยากของธุรกิจประเภทนี้ก็คือในเรื่องของการแข่งขันนะคะการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นสินค้าที่เป็นขนมเป็นเบเกอรี่เองอยู่แล้วคือเราต้องหาจุดแตกต่างเพื่อที่จะสามารถที่จะแข่งได้ในตลาดแล้วก็นอกนั้นก็คืออาจจะมีในส่วนของเรื่องทีมงานคือในเมื่อเราเป็นธุรกิจบริการแล้วก็ขายสินค้าที่เจอกับผู้บริโภคโดยตรงใช้เรื่องการจัดการการดูแลคุณภาพของทั้งเรื่องสินค้าและบริการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งเราก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเช่นกันมีคนแอบสอบถามมีแผนที่จะไปต่างจังหวัดไหม
มีครับจริงๆก็ภายในปีนี้นะครับเรามีการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูโลเคชั่นหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ครับที่ภูเก็ตครับที่หาดใหญ่ครับรวมทั้งขอนแก่นด้วยแล้วก็หมายความว่าถ้าเกิดไปตามหัวเมืองต่างๆแบบนี้ก็จะต้องมีไส้พิเศษใครเป็นคนเลือกไส้ทางญี่ปุ่นเขาเป็นคนเลือกไส้หรือเราเป็นคนตัดสินใจเรื่องไส้เองทางเราเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดอ๋อเราสามารถเลือกไส้เองได้เลยใช่ครับแล้วเวลาคิดไส้นี่เราคิดจากอะไรครับเราได้เดียวมาจากไหนทางญี่ปุ่นเองก็จะมาบินมาปรุงด้วยนะครับสำหรับจังหวัดเนี่ยเราอาจจะสำหรับภาคเหนือก็อาจจะเป็นอาหารทางภาคเหนือเฮ้ยผมชอบมากเลยตอนย้อนเลยใช่ก็จะมีอาหารทางภาคใต้นะครับแล้วก็ตัวกล่องเองเราก็จะทำให้เหมือนญี่ปุ่นเวลาเราบินไปต่างจังหวัดที่ซื้อของฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องต้องมีแบบส่วนวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆด้วยในเทรนด์ของขนมหรือว่าอาหารในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายครั้งที่มาคนมาเยอะมากแห่กันมารวดเดียวแล้วก็หายไปเลยคนก็กำลังจับตาอยู่ครัวซองเทียกิเหมือนกันเราห่วงไหมว่าพอเรามีสาขาที่เปิดเยอะขนาดนี้มันจะมาไวไปไวแบบนี้ทุกคนพูดครับเราก็มีการปรึกษากันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะต้องเป็นกระแสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนึงเนี่ยเราก็มองว่าด้วยรสชาติของเราเองเนี่ยมันเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยนะครับเราสามารถที่ทำไส้ใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นไส้เย็นหรือไส้ร้อนนะครับไส้คาวแล้วก็ไส้หวานด้วยนะครับรวมทั้งแผนในอนาคตเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเป็นการทำเป็นคาเฟ่ด้วยเป็นคาเฟ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูจะหลากหลายมากขึ้นคือนอกจากที่เราจะขายผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่อร่อยแล้วนะครับเราก็วางเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะขายความสุขด้วยการที่จะมาร้านครัวซองไทยกินะครับอาจจะต้องมีการได้ลิ้มรสบรรยากาศแล้วก็ได้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับลูกค้าของเราเลยคาเฟ่คือยังไงครับขายเฉพาะครัวซองเทกิอย่างเดียวเราจะทำเมนูใหม่ขึ้นมาจะมีการทำร่วมกับทางสปาเกตตี้ทานกับไอศครีมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามที่จะทำเมนูใหม่ๆขึ้นมานะครับก็คงจะเห็นได้ในคาเฟ่เร็วๆอ๋อเร็วๆนี้แน่นอนนะครับที่วางแผนจะเปิดภายในปีนี้กี่สาขาที่วางแผนเปิดปีนี้สาขาที่วางแผนนะคะว่าจะเปิดเพิ่มอีกประมาณ8-10 สาขา8-10แต่ยังไม่ได้เคาะนะว่าอยู่ที่ไหนบ้างตรงจุดไหนบ้างแต่ที่แน่ๆมีโอกาสที่จะเห็น8-10สาขาแน่นอนโอ้โหเข้ามาได้ไม่นานแต่ว่าวางแผนที่ตลาดต่อเนื่องเลยค่ะฝากสำหรับคนที่ดูแล้วก็อยากจะทำธุรกิจประเภทนี้ค่ะมีการเรียนรู้อะไรครับก็อยากจะก่อนอื่นคืออาจจะต้องมีความชื่นชอบในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำก่อนแล้วศึกษาพยายามศึกษาเรื่อยๆแล้วการที่เราศึกษาและเราชอบเนี่ยคือเป็นแพชชั่นนะคะจะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยคือเราต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยไม่ใช่ว่าศึกษาหาพฤติกรรมผู้บริโภคดูในเรื่องว่าเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเป็นยังไงเหมาะสมกับตัวธุรกิจที่เราจะทำด้วยหรือเปล่าครับและกังวลไหมอีกหนึ่งเรื่องมากที่ผมสังเกตคือเหมือนกับกระแสชานมไข่มุกในบ้านเราก่อนหน้านี้พอมีเจ้าแรกชานมไข่มุกก็มีเจ้าหลายเล็กหลายย่อยทำชานมไข่มุกไปหมดโคซองเทยากิตอนนี้ผมก็เริ่มแล้วเช่นกันที่จะมีรายอื่นระวังแผนที่จะสร้างความแตกต่างจากรายอื่นยังไงครับหรือว่าทำให้คนดูจดจำเราแตกต่างจากรายอื่นยังไงเอาคุณมาเลยคุณกรณ์ดิก็สำหรับโคซองเทยากิครับอย่างที่คุณวันได้บอกไปแล้วนะครับว่าด้วยหน้าตาของมันเองก็เป็นรูปร่างที่มันจากขนมตัวอื่นการที่มีของเล่นแบบขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นไปได้ง่ายนะครับเนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องของตัวเตาเองมันก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือการรักษามาตรฐานด้วยแป้งของเราเนี่ยตามร้านต่างๆเท่าที่เคยไปกินทุกร้านที่มันเกิดขึ้นมาแป้งของเราเนี่ยได้รับความอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างจากอื่นจริงด้วยราคาที่การตั้งมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็ยังอยากจะฝากนะครับทุกคนเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสครับทานของที่ออริจินอลมันดีกว่าแท้ๆเลยดีกว่าว่ารสชาติเขาเป็นยังไงและทำไมถึงสร้างกระแสระดับโลกได้ขนาดนี้นะครับของแท้ครับคุณผู้ชมครับครัวซองไทยากิไม่มีต่อหน้าไม่มีต่อหลังสัญลักษณ์แบบนี้เท่านั้นนะครับออริจินอลเฟรนช์สวีทนะครับแล้วก็8สาขาอย่างเช่นสาขาที่เพิ่งเปิดล่าสุดที่นี่ก็คือที่เซ็นเตอร์พอยต์ออฟแอมสแควร์นะครับมีรสพิเศษไส้พิเศษถึง2ไส้ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นปีแรกที่ตลาดน้ำมันเครื่องลดลงจากที่ผ่านมาตลาดน้ำมันเครื่องเติบโตปีละ 2-3% ปัจจัยอะไรที่จะช่วยให้ตลาดน้ำมันเครื่องกลับมาเติบโตได้อีก 1. ยอดขายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่มีจำนวนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 2. การเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นเกรดพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นทำให้ใช้จ่ายเม็ดเงินมากยิ่งขึ้น